ี้ฝนถล่มกรุงรถก็ติดสิคะงานเนี้ยทำเอาเฮียบอยปกรณ์ที่มีคิวมาอัดรายการ3แซ่บที่บ้านพลิพัสต้องซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ที่แว้นมาส่งโถๆน่าชงฉานจริงๆวันนี้รถติดมากครับคือความจริงแล้วคือก็ผมมาช้าแล้วครับวันนี้แต่ว่ารถติดมากจริงๆคือนั่งรถจากหลัก4มาสตูแจ้งวัฒนะเนี่ย2ชั่วโมงครึ่งฮะขับรถมาติดมากก็เลยทีมงานเขาก็เลยบึงมอเตอร์ไซค์ออกไปรับครับแล้วก็ให้คนขับรถแทนครับผมเล่นเกมอยู่เลยฝนมันตกครับผมแล้วก็น้ำมันท่วมมันก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้ว่ารถมันติดครับผมในที่ไลน์มาไม่ใช่นะแหมนี่ถ้ารู้ว่าเฮียซ้อนท้ายพี่วินมาอย่างเนี้ยดาวกระจายจะแว้นไปรับเฮียบอยด้วยตัวเองเลยอีอีอะอะจบเรื่องแว้นมาต่อเรื่องมิวนิทากับเต๋อชันทวิทกันหน่อยในฐานะหัวหน้าแก๊งแซวคู่นี้มันยังไงเอ๊ะหรือแอบเชียร์เต๋อมิวอยู่ลึกๆกันแน่คะเฮียเออจริงๆแล้วว่าแกล้งสนุกๆแหละเราแกล้งพี่เต๋อแต่คราวเนี้ยมันโดนเชื่อมโยงไปถึงน้องมิวเราก็เลยรู้สึกว่าพวกเราทุกคนน่ะก็รู้สึกผิดว่าเออเราทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือถึงขั้นแบบว่าเฮ้ยไลน์ไปขอโทษมิวเลยไปขอโทษยังอะไรเงี้ยแล้วก็มาคุยกันในไลน์แล้วแบบเฮ้ยไม่อ่านเลยว่าแต่ความจริงคือทำงานอยู่แล้วล่าสุดเราก็เจอเขาที่งานช่องทุกคนก็เลยแบบว่ามิวเราขอโทษแกล้งอะไรเงี้ยขอโทษทั้งแก๊งเออใช่แล้วมิวก็ถ่ายรูปด้วยมิวก็ถ่ายรูปแล้วเขาก็ลงเองว่าเขาเป็นหัวหน้าแก๊งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอออ๋อได้มิวเล่นด้วยใช่ไหมได้ต้องยกให้เขายกให้เขาคืออย่างเช่นพี่มาริโออยู่ในกรุ๊ปเหมือนกันเออโอ้ก็อยู่ในแต่ไม่เคยพิมพ์อะไรกันเลยไม่พิมพ์เลยแต่อ่านนะอ่านนะอ่านแล้วฮะสิบคนสิบคนสิบเอ็ดป่ะสิบคนสิบเจมมีลายสองพี่มิวยังคะรวมหรอเจมมีลายสองไม่รู้มีไปทำอะไรต่อ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 